เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อดีกว่ากับสายซูมของเราค่ะใช่คุณหมอคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกันค่ะท่านธนกิจจิตอารีรัตน์นั่นเองนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในซูมกับเราแล้วขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Better Future ค่ะสวัสดีครับดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอาจารย์หมอพรเทพสวัสดีคุณกิฟต์และสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับเห็นว่าที่ผ่านมานี่ได้ไปเยี่ยมภูเก็ตใช่ไหมไปเยี่ยมมหาชัยที่ไหนไม่รู้นะแล้วก็ไปแบบร้อนมากแล้วก็เลยแบบโอ้โหภูมิต้านทานตกเลยเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยอาการดีขึ้นหรือยังครับใช่ครับตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่นิดนึงครับอาจารย์ครับก็เนื่องจากว่าไปที่ภูเก็ตก็ไปทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทวงหาดทรายคืนที่มีข่าวกันในเรื่องของชาวต่างชาตินะครับไปเตะคุณหมอท่านหนึ่งนะครับที่แถวเขาเรียกหาดยามูแล้วก็เลยสะเทือนไปจนถึงการบุกรุกเรื่องหาดเรื่องอะไรทั้งหลายทีนี้ประเด็นของผมก็คือว่าก็เป็นเรื่องที่วันที่ไปเนี่ยนะครับเราเป็นกรุงเทพแต่พอไปถึงที่นู่นเนี่ยภูเก็ตที่ผมไปเนี่ยค่อนข้างจะร้อนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของปรับตัวหรือว่าพักผ่อนได้ไม่เต็มที่มากนะครับก็เกิดอาการเรื่องของการเป็นเรียงมามีทั้งเจ็บคอมีทั้งอะไรแต่ว่าผมก็กลับมาลองตรวจโควิดนะครับเพราะว่าสังเกตดูอาการคล้ายๆกับโควิดหรือเปล่าก็ตรวจ ATK ดูนะครับตรวจมา 3-4 วันแล้วนะครับก็แล้วถ้านับถึงวันนี้ก็ตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์5วันนะครับก็คิดว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นครับก็ค่อยดีขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเรียนอาจารย์ว่าอาจจะต้องมีการเตือนระมัดระวังเรื่องของฮิสโตกอาจารย์ครับใช่ตรงนี้ก็สำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงมากนะครับกับเรื่องของการออกกำลังกายในที่ร้อนผมเห็นฝรั่งต่างชาติหลายคนไปวิ่งตอนบ่ายสามบ่ายสี่อย่างเงี้ยครับก็มาดูแล้วก็น่าจะอันตรายพอสมควรเหมือนกันนะครับใช่เพราะว่าแดดร้อนจัดจริงร้อนจัดๆเนี่ยเดี๋ยวทะลุ40องศาเนี่ยถือว่าอันตรายใช่ไหมน้องกิฟต์ใช่ไหมใช่ค่ะมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้เนี่ยอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยทีหลังได้ทีนี้อยากจะให้อาจารย์ธนกิจดร.ธนกิจได้ช่วยแนะนำหน่อยช่วงใกล้สงกรานต์เนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงมากก็คือนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ดื่มเหล้าแล้วก็ขับมอไซค์ไปเช่ามอไซค์แล้วก็ขับรถมอไซค์คว่ำบาดเจ็บถึงตายเนี่ยแล้วรวมทั้งคนไทยด้วยเดี๋ยวขออาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงว่าเราจะดูแลตัวเองกันยังไงในช่วงนี้ตามกฎหมายด้วยครับเรื่องแอลกอฮอล์มาคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนมาตรการในการที่ระวังป้องกันในช่วงเกี่ยวกับช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาตินะครับได้บูรณาการก็คือมีเป้าหมายในการกำหนดพื้นที่สงกรานต์เพื่อความปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์นะครับนั่นหมายความว่าพื้นที่ในแต่ละจังหวัดก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกำหนดเรื่องพื้นที่บางพื้นที่ที่ห้ามจำหน่ายสุราให้กับเยาวชนหรือเด็กหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องมีคณะกรรมการของจังหวัดแต่ละจังหวัดในการที่จะต้องควบคุมดูแลกำกับเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นน้ำสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์ตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นนโยบายที่ทางท่านสมศักดิ์ได้มอบหมายไว้นะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของกรณีด่านชุมชนเพื่อลดปัญหาเรื่องของกรณีเรื่องขับรถขับลาทั้งหลายนะครับก็เพื่อเรียกตรวจดูว่าเมาแล้วขับหรือเปล่าตรวจแอลกอฮอล์หรือเปล่าเราก็จะมีด่านชุมชนตั้งเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยอาจจะให้ทางฝ่ายปกครองเนี่ยกับเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่เนี่ยช่วยกันดูแลเรื่องนี้นะครับตลอดจนเรื่องของการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่นะครับที่ทุกรายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพบว่าผู้ขับขี่ที่อายุต่ำกว่า20แล้วเกิดเมาสุราอาจจะขยายผลมาจนถึงผู้จำหน่ายก็ที่จะต้องดูว่าทำไมถึงไปขายเหล้าให้กับเด็กอย่างเงี้ยหรือเยาวชนอย่างเงี้ยครับอันนี้จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็กดขันเรื่องของกฎหมายจราจรทางบกนะครับเมาไม่ขับเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องนำกลับมาใช้ใหม่
แล้วก็เรื่องของถ้าเกิดว่ามีการดําเนินการแล้วก็จะต้องส่งต่อผู้คุมประพฤตินะครับอาจจะต้องมีการคุมประพฤติคนที่เมาแล้วขับแล้วมีการถูกดําเนินคดีครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นมาตรการหลักๆ5มาตรการที่ท่านสมศักดิ์วางไว้ครับโอ้ขอบคุณท่านมากผมเนี่ยอยู่ในที่ประชุมยังจำเรื่องไม่ได้มากกว่าท่านด็อกเตอร์เลยนะเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับท่านให้ความรู้ประชาชนดีมากทั้ง5ข้อนะฮะทีนี้ในช่วงสงกรานต์นี้จะมีชนต่างชาติมาเยอะเลยนะฮะเราจะช่วยกันเตือนคนไทยให้ดูแลคนต่างชาติยังไงบ้างมันทะเลาะกันบ่อยนะบางทีก็ชกต่อยกันอะไรเงี้ยใช่คือหลายๆเหตุการณ์เนี่ยที่เราเห็นแชร์กันอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมีข่าวเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทำร้ายคนไทยหรือว่าอาจจะเป็นการขัดขืนการทำงานของเจ้าหน้าที่อะค่ะทางภาครัฐได้มีการวางมาตรการดูแลในส่วนนี้ยังไงบ้างคะท่านคะคือต้องเรียนงี้ฮะว่าเรื่องการเข้ามาของนักท่องเที่ยวเนี่ยโดยปกติก็มีการประชาสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับในเรื่องของชาวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีส่วนน้อยครับที่จะมาก่อเหตุในลักษณะคือเมาสุราแล้วอารวาสอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีจำนวนน้อยนะครับแต่ว่ามันก็พอเป็นข่าวขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีนักท่องเที่ยวแบบนี้เยอะหรือเปล่าก็ต้องเรียนว่าไม่เยอะหรอกครับมีจำนวนน้อยมากครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของการที่เราจะต้องบังคับใช้กฎหมายเหมือนกันกับทุกๆกรณีอย่างเช่นกรณีที่ยกตัวอย่างนะครับว่าล่าสุดที่มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีและคนเหล่านี้นะครับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนั้นเมื่อถูกดำเนินคดีแล้วก็ต้องถูกดำเนินการของศาลในประเทศไทยซะให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการในส่วนของเจ้าที่ตำรวจตม.เนี่ยก็ต้องมาดูด้วยเรื่องการเข้ามาเนี่ยเพื่อมาเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่ามาเข้ามาในลักษณะของการมาทำธุรกิจนะครับเราก็อาจจะมีการเพิกถอนวีซ่าแล้วก็หลังจากเสร็จคดีไปแล้วเนี่ยก็ดำเนินการส่งกลับแล้วก็ขึ้นเป็นแบ็คลิสต์ไว้นะครับซึ่งจะได้คนเหล่านี้เนี่ยจะได้ไม่กลับมาก่อเหตุในประเทศไทยได้อีกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลครับเพราะว่าถึงทำร้ายร่างกายก็ถูกกฎหมายไทยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาเช่นทำร้ายร่างกายถ้าบาดเจ็บธรรมดาก็เป็นทำร้ายร่างกายทั่วไปแต่ก็มีโทษจำคุกนะครับ3ปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันตรายสาหัสมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าก่อเหตุในลักษณะอย่างอื่นนะครับเมาแล้วขับอะไรก็ใช้กฎหมายไทยหมดนะครับอาจารย์ครับในการดำเนินการหรือในการดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ครับเพราะว่าอยู่ภายใต้ในราชอาณาจักรไทยเนี่ยกฎหมายไทยถือว่าบังคับกับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยครับอาจารย์ครับครับใช่ครับครับชัดเจนก็แต่อย่างก็ตามพวกเราก็ให้ความเป็นกันเองเป็นเจ้าบ้านหน่อยนะฮะเรามีอะไรก็นึกว่าเขาฟังไม่เข้าใจเราก็ต้องรับแขกคนต่างชาติหน่อยนึงแล้วก็อย่าไปคิดแต่ขายจะเอาเงินเข้าตัวเองเขาเริ่มจะเมาแล้วยังกินเบียร์ไป3ขวดแล้วยังไปเติบต่ออีกไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวเมาแล้วล่ะไม่ต้องขายเลยดีกว่าเดี๋ยวทะเลาะกันแล้วเมาก็กลับบ้านไม่ได้อีกนะอย่างนี้ก็ช่วยกันดูแลทั้งคนไทยคนต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ต้องเขาก็ต้องขอบคุณท่านธนกิจนะที่ได้ให้ความรู้ประชาชนเรื่องนี้นะใช่ค่ะทีนี้ที่ไปเรื่องการไปบุกรุกที่ดินที่ภูเก็ตนี่ที่ท่านไปดูเนี่ยท่านจะมีข้อแนะนำประชาชนยังไงบ้างไหมครับที่อย่าไปทำความผิดกฎหมายเรื่องบุกรุกแล้วหลอกลวงชาวต่างชาติที่มาซื้อบ้านซื้ออะไรเนี่ยคือจะเป็นอย่างนี้ครับก็เคยมีเมื่อดีที่เคยไปสมัยผมเคยเป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานก็ไปจับคนที่บุกรุกที่ดินเนี่ยแหละครับที่ของพื้นที่ของเขตอุทยานหรือเขตป่าไม้เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะคือว่าเป็นอาจจะเป็นการนำสคที่เขาเรียกสคบินมาเพื่อมาออกโฉนดแล้วก็มาก่อสร้างอาคารแล้วก็นำโฉนดทั้งหลายนี่ไปขายกับชาวต่างชาติซึ่งเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับเข้ามาแล้วก็เอามาก่อสร้างจนทำขึ้นมาท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็จะกลายไปเป็นว่าก็ถูกดำเนินคดีการก่อสร้างก็ไม่แล้วเสร็จหลายจุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตที่เกิดขึ้นเกิดการที่มีการทำกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับมีบางรายนี่ก็ถูกดำเนินคดีถูกไล่ออกถูกจำคุกก็มีนะครับอาจารย์ครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอคนเหล่านี้พอเวลาไปยึดครองที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่ไปร่วมด้วยเนี่ยนะครับจนก่อสร้างเสร็จเอาไปขายต่อชาวต่างชาติ
พอได้เงินจากชาวต่างชาติมาแล้วนะครับชาวต่างชาติคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะว่าคิดว่าทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหมดนะครับก็ท้ายที่สุดก็มีการถูกดำเนินคดีพอถูกดำเนินคดีทีนี้จะไปทวงถามเอาเงินคืนจากคนที่ขายเนี่ยมันก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับอันนี้ก็อยากให้พึงระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเนี่ยนั่นหมายความว่าผมก็ไปส่วนที่กำลังนะครับในเรื่องของการดูว่ามีการบุกรุกป่าหรือไม่นะครับโดยเฉพาะยิ่งที่หาดยะมูเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนที่คุณหมอโดนเตะนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถูกถมดินลงมาจนถึงหน้าหาดเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย สภาพเปลี่ยนไปแล้วนะครับสภาพเปลี่ยนไปก็คือมีพื้นที่ที่มีขนาดกว้างมากขึ้นนะครับสามารถให้นักท่องเที่ยวให้ชาวบ้านนะครับก็เกิดความพึงพอใจในการที่จะมาใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะอย่างนี้แหละครับเราก็พยายามที่จะให้เจ้าที่เขาช่วยดูแลกวดขันเพิ่มมากขึ้นล่าสุดก็ให้ทางปปท.นะครับป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐเนี่ยลงมาตรวจสอบด้วยนะครับว่ามีการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวได้ถูกยึดไปนะครับซึ่งบางทีเนี่ยบางพื้นที่ถูกยึดไปเป็น10ปีเลยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็กลายไปเป็นว่าประชาชนก็ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะดังกล่าวเนี่ยได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้คนในพื้นที่นะครับเมื่อหลังจากที่ดำเนินการให้ไปแล้วเสร็จแล้วนะครับต้องเฝ้าระวังนะครับคอยจับตามองหรือว่าถ่ายภาพแล้วคอยบอกเจ้าหน้าที่เป็นระยะว่าหากว่ามันมีการบุกรุกอีกมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้อีกเนี่ยก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแจ้งมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านสมศักดิ์หรือผมยังทำงานในหน้าที่นี้อยู่เนี่ยก็ให้แจ้งมานะครับเราก็จะลงไปดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ครับคือที่ผ่านมาก็เพราะว่าขาดความร่วมมือในบางส่วนนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับเวลาที่เรานำคืนมาให้แล้วเวลาคืนมายากมากนะครับอาจารย์ครับกว่าจะได้คืนมาเนี่ยครับแล้วก็ต้องให้ท้องถิ่นนะอบต.เทศบาลช่วยกันดูแลผลประโยชน์และกรรมการชุมชนด้วยนะผลประโยชน์ของชาติทรัพยากรของธรรมชาติของชาตินะฮะเอาละครับอาจารย์เวลาผ่านไปเร็วมากเลยก็ขอบคุณดร.ธนกิจที่เข้ามาร่วมรายการเราทุกอาทิตย์ประมาณ10นาทีนี่มีคุณค่ามากที่จะให้ชาวบ้านได้ความรู้และทั้งด้านกฎหมายเรื่องต่างๆด้วยนะครับก็ก่อนจบท่านมีข้ออะไรส่งท้ายนิดนึงครับฝากถึงประชาชนครับก็สิ่งสำคัญเลยนะครับต้องเรียนว่าผมก็ได้รับความกรุณาจากอาจารย์หมอพรเทพมาตลอดดีก็คือเรื่องของตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแล้วสิ่งที่สำคัญจะต้องมีก็คือการรับประทานกล้วยน้ำว้านะครับมีความสำคัญมากๆสำหรับเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยจากการที่จะต้องเป็นมะเร็งในเขาเรียกลำไส้นะครับอันนี้ครับผมก็ทานมาตลอดและเป็นประโยชน์จริงๆครับอยากให้ประชาชนหันมาบริโภคกล้วยตอนเช้าก่อนจะไปทำงานครับขอบคุณมากครับข้อคิดที่ดีเลยนะคะใช่สั้นๆมีประโยชน์มากใช่ค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้สละเวลาวันนี้มาพูดคุยกันนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับค่ะ